ครับต่อไปมาดูข้อ10กันครับน้องอาจดแล้วครับกำหนดให้ W และ Z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อต่อไปนี้ข้อ1 W กำลัง2เท่ากับค่าสมมูลของ W กำลัง2เท่ากับค่าสมมูลของ Z บวก W ข้อ2 1ส่วน Z บวก1ส่วน W เท่ากับ I และข้อ3ค่าสมมูลของ Z ลบ W เท่ากับ1ค่าที่เป็นไปได้ค่า1ของขนาดของ Z ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ข้อกไก่รูท2บวก1ส่วนรูท3ขอไข่รูท3บวก1ทั้งหมดส่วน2คอควายรูท2 2ลบรูท2ทั้งหมดส่วนรูท3แล้วงองู2ลบรูท3ทั้งหมดส่วนรูท2นะครับข้อนี้ก็จะเป็นการใช้ความรู้ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเขาให้เงื่อนไขอะไรมาบ้างหลักๆ ก็มี3ข้อนะครับเขาให้ขนาดมาข้อนี้พี่จะทำให้ดู2วิธีนะครับใบ้ก่อนให้ได้ก่อนที่น้องจะทำไปนานข้อนี้ไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ทางสมาคมคณิตศาสตร์พิมพ์เฉลยออกมาพิมพ์ช้อยออกมาไม่ตรงกับเฉลยนะครับข้อนี้ถ้าทำทุกคนก็จะได้คะแนนฟรีแต่ก็ควรจะฝึกทำแล้วก็เช็คคำตอบของเราเองไม่ต้องดูช้อยก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยอันนี้พี่เขียนเงื่อนไขไว้ให้ก่อนเพราะพี่จะได้มา refer ถึงแต่ละตัวนะครับจากข้อ2ข้อ2บอกว่า1ส่วน z บวก1ส่วน w เท่ากับ i ใช่ไหมครับเราสามารถทำการดำเนินการคล้ายๆกับจำนวนจริงได้คูณ w z เข้าทั้ง2ข้างสมการก็จะได้ว่าเป็น w บวก zเท่ากับ ZWI ใช่ไหมครับคราวนี้พี่จะใส่ขนาดของมันลงไปขอกลับนะครับเป็น Z บวก W อันนี้มีค่าเท่ากันพี่จะได้ไม่ต้องเขียนใหม่แต่ว่าขนาดของพวกนี้มันแยกเขียนทีละตัวได้แต่ขนาดของ I มีค่ากับ1ใช่ไหมครับฉะนั้นขนาดของ Z บวก W ก็จะออกมาเท่ากับขนาดของ Z คูณกับ W อันนี้เราได้ความสัมพันธ์นี้แล้วต่อไปจากข้อ1ข้อ1คืออะไรข้อ1เราพบแล้วว่า W ขนาดของมันกำลัง2เท่ากับ Z คูณ W Wแต่จากเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งทำมานะครับจะได้ว่าขนาดของ z บวกกับ w เท่ากับอะไรก็คือขนาดของ z คูณกับ w ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจับ2ตัวนี้ equate กันได้หรือมันเท่ากันนั่นเองตัดออกตัวหนึ่งเพราะนี้กำลัง2จะได้ว่าขนาด2ตัวนี้มันเท่ากันเลยนะครับพี่จะสมมติว่าขนาดของมันคือ R แล้วกันจะได้ง่ายๆโดยที่ให้ Z นี่เป็นจำนวนเชิงซ้อน
R เป็น sit นะครับขนาดของตัวนี้ก็ต้องมาเป็น R อันนี้ก็คือให้เป็นตัว z ละกันเพราะว่าเราสนใจตัว z เขาให้หาขนาดของ z พี่แล้วพี่จะให้ w เป็น R โคไซน์ของอันนี้เป็นเบต้าละกันไม่งงนะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนธรรมดาคราวนี้เรามา z w z ลบ w กันนะครับจะได้ว่าเป็น r คราวนี้ก็มาลบกันตามปกติด้านหน้าเป็นโคไซน์ลบโคไซน์ส่วนด้านหลังเป็นไซน์ลบไซน์i นะครับคราวนี้ยกกำลัง2เข้าไปให้หมดอันนี้เป็นขนาดของมันเพราะฉะนั้นขนาดของมันคืออะไรขนาดของมันก็คือขนาดของไอตัวนี้นี่ r กำลัง2แล้วก็ขนาดของไอ2ตัวนี้ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะปกติที่มันเป็นขนาด r เพราะว่าตามจริงมันเป็น cos กับ sin ยกกำลัง2บวกกันมันก็จะได้เป็น1แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นผลต่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนนะครับเป็นตัวนี้แต่เราคราวนี้เรามาดูอะไรจากข้อ3เราได้แล้วว่าขนาดของ e 2ตัวนี้ลบกันมันเป็น1มันก็คือ1กำลัง2นะครับหรือว่าได้ว่า1เท่ากับ r กำลัง2คูณกับ cos อัลฟาลบ cos เบต้ากำลัง2บวกกับ sin อัลฟาลบ sin เบต้ากำลัง2นะครับอันนี้ไม่งงนะครับคราวนี้อาจจะต้องถึกนิดนึงแต่ต้องกระจายแต่ว่าสุดท้ายเทอมทุกอันก็จะรวมกันหรือไม่ก็แคนเซิลกันไปเองนะครับคอสกำลัง2บวกคอสเบต้ากำลัง2ลบ2คอสอัลฟาคอสเบต้าอ๋อเดี๋ยวขอโทษครับอันนี้ไม่ใช่อันที่2เป็นไซน์เซต้าลบไซน์อัลฟาไซน์เบต้าเทต้าลบไซน์เบต้านะครับคราวนี้พี่จะทำการรวมเทอมพี่จะรวม2ตัวนี้สีแดงกับสีแดงสีเขียวอยู่กับสีเขียวสีชมพูอยู่กับสีชมพูนะครับเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า1เท่ากับ r กำลัง2คูณกับ cos กำลัง2เทต้าบวก sin กำลัง2เทต้าสีเขียว cos กำลัง2เบต้าบวก sin กำลัง2เทต้าสีชมพูดึงลบ2มาลบ2 cos บวก sin นะครับตรงนี้ได้เป็น1ใช่ไหมครับคอสกำลัง2อันนี้ได้เป็น1รวมกันเป็น2ส่วนคอสเทต้าคอสเบต้าบวกไซน์เทต้าไซน์เบต้าก็จะได้เป็นคอสของมุมนี้ลบกันจากสูตรที่พี่ได้ให้ไปในข้อที่แล้วก็จะเป็น2ลบด้วย2คอสของไอ้มุมนี้ลบด้วยมุมนี้นะครับอันนี้เข้าใจนะครับคราวนี้เราก็เลย
มาดูต่อเลยนะครับคราวนี้เรามาดูไอ้ตัวนี้กันก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับเมื่อกี้เป็นลบคราวนี้มาทำบวกบ้างกระจายออกมานะครับตรงนี้ก็ดูตามเลยนะครับน้องคราวนี้มาทำทรายบ้างนะครับตัวนี้รวมกันตัวนี้รวมกันเป็นสี่เหลี่ยมส่วนตัวนี้รวมกันก็ได้มาเป็น R เป็น1บวก1บวกด้วย2อันนี้เป็นคอสเตต้าลบเบต้าอันนี้ทำให้ดูเร็วๆเลยนะครับอันนี้โอนะครับตอนนี้เราก็ที่ทำมาก็จะได้2ความสัมพันธ์แล้วนะครับเป็นอะไรกับอะไรเอ่ยได้มาแล้วใช่ไหมครับว่า1เท่ากับ r กำลัง2คูณกับ2ลบ2คอสเทต้าลบเบต้ากับขนาดของ z บวก w กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย r กำลัง2คูณกับ2บวกด้วย2คอสนี่ใช่ไหมครับครับแต่เราทราบแล้วว่าไอ้ตัวนี้นี่คืออะไรมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับมันคือขนาดของ W ทั้งหมดกำลัง4เพราะว่าเราได้พิสูจน์มาเขาได้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าขนาดของตัวนี้มันคือ W กำลัง2มันคือขนาดของ W กำลัง4แต่ขนาดของ W กำลัง4คืออะไร W กำลัง4ก็คือ R กำลัง4ใช่ไหมครับนี่คือ R กำลัง4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแทนกลับเข้าไปก็จะได้ว่าไอ้2ตัวนี้เท่ากันถ้าพี่ตัดมาตรงนี้ก็จะเหลือ R กำลัง2เพราะอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็จะได้ว่าเป็น R กำลัง2เท่ากับอะไรเอ่ย2บวกด้วย2คอสเทต้าลบเบต้าอันนี้ย้ายลงมาเป็น1ส่วน r กำลัง2มีค่าเท่ากับอะไร2ลบด้วย2คอสอัลฟาลบเบต้าใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะครับคราวนี้ทำไงต่อพี่จะเอา2สมการนี้มาบวกกันเราก็ได้ว่า r กำลัง2บวกด้วย1ส่วน r กำลัง2เท่ากับ4ใช่ไหมครับไม่งงนะคราวนี้คูณ r กำลัง2เข้าทั้ง2ข้างเราจะได้เป็น r กำลัง4บวกด้วย1เท่ากับ4 r กำลัง2พูดง่ายๆคือ r กำลัง4ลบด้วย4 r กำลัง2บวก1เท่ากับ0มองตัวนี้ให้เป็น r กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2คราวนี้ใช้สูตรของรากที่2นะครับจะได้ว่าเป็นลบ b บวกลบรูท b กำลัง2เป็น16ลบ4 ac ส่วนด้วย 2a ใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะอันนี้ก็จะออกมาได้เป็น4บวกลบรูท12
ส่วนด้วย2เท่ากับ2อันนี้แจ้งให้ดูก่อน4บวกลบ3รูท2 2รูท3ส่วน2รวมมาก็จะได้เป็น2พี่หารรูท2ลงทั้งบนทั้งล่างจะได้เป็นอะไรครับอันนี้ก็ต่อมาเป็น2บวกกับรูท3ใช่ไหมครับบวกลบรูท3อันนี้คือ r กำลัง2คราวนี้พี่ใส่รูทบวกลบแต่ r เราให้เป็นบวกนิยามเป็นบวกตั้งแต่แรกก็ไม่เอาลบนะครับคราวนี้เราก็แปลงด้านในนิดนึงจะได้เป็น4บวก2รูท3ส่วน2อันนี้ถ้าถอดรูทอันนี้ไปทำเองได้นะครับก็จะเป็นรูท3บวกลบ1ส่วนรูท2นะครับแต่ R คืออะไร R ที่เราให้มา R คือขนาดของ Z เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำตอบใช่ไหมครับก็จะได้ว่า Z คือรูท3บวกลบ1ส่วนรูท2นะครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูโจทย์แล้วอีกครั้งหนึ่งข้อนี้ก็จะใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบเหมือนเดิมนะครับไม่ข้อนี้ก็ข้อนี้จะดูใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะครับมาคราวนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งกันอีกวิธีนี้จะสั้นกว่าถ้าพี่เขียนใหม่จากเงื่อนไขที่2เราก็จะได้ว่า z บวก w เท่ากับ i z w ใช่ไหมครับซึ่งเราได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันทำให้ z บวก w เท่ากับ z w ใช่ไหมครับจากเงื่อนไขที่1ก็จะได้อีกว่าได้ว่าอะไรโดย w กำลัง2ขนาดเท่ากับ w คูณกับ zเพราะฉะนั้นตัดไปน้องก็จะได้ออกมาอีกเหมือนเดิมว่าขนาด2ตัวนี้มันเท่ากันคราวนี้อันนี้จะต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับน้องไปพิสูจน์เองได้นะครับว่าตัวนี้เป็นจริงอันนี้เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจพอสมควรเพราะเราต้องดูด้วยว่าโจทย์ให้อะไรมาถ้าเราไปหาตรงๆอาจจะหายากอันนี้เป็น W นะครับแต่โจทย์บอกแล้วนี่ว่า Z บวก W ขนาดของมันกำลัง2ก็คืออะไรคือ Z กำลัง4ใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เฉยๆเป็นขนาดของ Z กำลัง2ใส่ลงไปเป็น Z กำลัง4ขนาดนี้เป็น1อยู่แล้วเท่ากับ2อันนี้คืออะไรอันนี้ก็ออกมาเป็น Z กำลัง2บวกแซดกำลังสองใช่ไหมครับเราก็จะได้มาแซดกำลังสี่บวกหนึ่งเท่ากับสี่แซดกำลังสองหรือพูดง่ายๆคือแซดกำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบสี่แซดกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเราก็ใช้กฎเหมือนเดิมคือ z กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบรูทแต่ว่าอันนี้เป็นกำลัง2เราก็เลยเอาแค่นี้เป็นบวกอย่างเดียวนะครับก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิม2บวกลบรูท3ถ้าเราถอดรูทออกมาเหมือนเดิมก็จะได้เหมือนเดิมนะครับคำตอบคือรูท3บวกลบ1ส่วนรูท2ซึ่งวิธีนี้จะเร็วกว่าเยอะแต่ว่าน้องต้องสังเกตให้ออกว่ามันต้องใช้คุณสมบัตินี้
นะครับซึ่งอาจจะยากหน่อยในการดูเบื้องต้นนะครับข้อนี้ก็เลยไม่มีคำตอบนะครับแต่ว่าตอบรูท3บวกลบ1ส่วนรูท2ครับน้องก็ลองไปทบทวนดูนะครับสำหรับข้อนี้